สวัสดีครับผมชื่อพัทรวุฒิศรีสวัสดิ์ครับหรือว่าในนามของฟุตบอลก็จะเป็นก๊อปปาการนะครับก็เป็นกลุ่มชมรมเชียร์นะครับของเชียร์ไทยพาวเวอร์นะครับก็เป็นหนึ่งสมาชิกนะครับในชมรมเชียร์ไทยครับบนในฝันสำหรับผมนะครับผมขอพูดถึงบอลลีกแล้วกันนะครับบอลลีกตอนนี้เนี่ยก็คืออยากให้ผู้ใหญ่นะครับภาครัฐหรือว่าตามจังหวัดต่างๆนะครับเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของบอลดิวิชั่น2นะครับแล้วก็ดิวิชั่น1แล้วก็ไทยลีกนะครับซึ่งตอนนี้ผมต้องบอกว่าไทยพรีเมียร์ลีกกับดิวิชั่น1หลายๆทีมยืนได้แต่ดิวิชั่น2เนี่ยหลายๆทีมก็ไม่สามารถยืนได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครเหลียวแลนะครับในส่วนของทีมชาตินะครับก็ต้องบอกว่าอยากให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาบ้างนะครับส่วนที่ปกติที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการบริหารการจัดการที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่นักบอลก็หน้าตาเดิมๆไม่ใช่ผมไม่ได้มองว่าเขาไม่เก่งนะครับแต่มองว่าเราต้องสร้างต้องเริ่มสร้างเหมือนญี่ปุ่นที่เขาทำนะครับ U21 เขาเอา19ปีมาแข่ง U19 เขาเอา17ปีมาแข่งผมต้องการให้ทางประเทศไทยเราเนี่ยผลักดันเด็กพวกนี้ค่อยๆก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนาเด็กกลุ่มนี้ไปสู่ระดับทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตครับPassion never reasons.